ความต้องการอ่ะต้องการให้ช่วยได้บ้างไหมไหลติดครับที่ไหลแค่ไหลหนึ่งเดียวก็พอตัวที่มันหนักแล้วคุณตัวหนักที่สุดตัวรองนั่นเป็นตัวรองถ้าไหลมันก็เป็นตัวรองหมดถ้าเป็นผึ้งก็แปลว่าจับนางพญาได้แล้วหลังแตกหมดเหมือนกันครับถ้าเป็นแม่ทัพนายกองแม่ทัพจับแม่ทัพได้แล้วจบเลยก็เป็นโจโฉก็จับโจโฉได้จบเลยใช่ไหมดังนั้นโทษครับฉันเกลียดความรู้สึกครับผมเป็นความรู้สึกสำคัญมากๆเพราะเราวัดกันที่ความรู้สึกความเจ็บปวดของความรู้สึกจำนิดนึงไม่ใช่อยากหายแต่ขาดความรู้สึกไม่ได้นะครับเราเน้นหนักมากเรื่องความรู้สึกเพราะว่าทางวิสวัสจะทำไม่ได้เรื่องของความรู้สึกนะครับแล้วเขาไม่ยอมรับด้วยว่าช่างเขาเรายอมรับกันมันก็ง่ายดีโทษครับอันตรายนะฮะสังเกตเถอะมือผมนี่ประหลาดมากเลยครับเราไม่ฝืนเอาละแค่นี้ก็รู้แล้วเป็นที่พำนักแล้วแค่นั้นได้แค่นั้นกดสังเกตครับติดโอ้ยปุ๊บนี่รู้เลยแล้วครับถามว่าเท็จหรือจริงคำตอบอยู่ที่ผู้ถูกกระทำนะครับนะนั่งให้ตรงซะง่ายง่ายมาวางให้สบายวางให้สบายให้ใจสะดวกโทษครับปล่อยกันเหยียดที่มือครับน่ะมันจะวิ่งไปที่ไหนนิ้วมันโทษครับนี่นะตัวสำคัญที่นี่ที่นี่ปุ๊บนี่ปล่อยมือตกไปเลยครับปุ๊บนี่ตัวสังเกตสองมือเปล่ากับหนึ่งความต้องการหัวไหล่หายปวดหรือยกขึ้นโทษครับปึ๊บถามว่าจบข่าวไหมลองยกเล่นๆดูสิครับหัวไหล่โอเคไหมครับปึ๊บยกเล่นนะไม่ใช่ยกจริงนะครับข้างนี้โอเคข้างนี้ยังไม่โอเคถ้ายกเล่นๆนะครับเอาจริงได้ไงวะเนี่ย ข้างนี้โอเคครับแต่ข้างนี้เพิ่งไปรีบร้อนมาครับคุยกันเดิมมันยกไหล่ปะได้ครับเดิมนะเดิมไม่ได้ครับเดิมไม่ได้เลยยกได้แค่ไหนเดิมได้ก็ได้แต่ว่ามันจะกึ๊บกึ๊บครับมันจะไม่มันจะไม่คล่องใช่ครับแถมยังปวดด้วยครับยกมาแค่ไหนมันปวดอ่ะเดิมยกก็ตอนมันต้องให้ค่อยๆครับมันจะไม่ยกมาแค่ไหนจึงจะปวดอย่างนี้ได้ป่ะยกสุดสุดปวดใช่ไหมใช่ครับตอนนี้ให้สุดๆดูซิสุดค้างเอาไว้ค้างความสมเดิมน่ะหายหนีไหมถ้ายังคงเหลืออยู่ในการทดสอบต้องทดสอบเนี่ยตอนนี้ดีครับแปลว่ากี่เปอร์เซ็นต์ตรงเนี้ย80%ครับผมโอเคนะทีนี้มาทางนั้นซ้าย
ก็แค่นั้นเองสองมือเปล่าเป็นความต้องการสองมือเปล่าลุงออกจะมีความต้องการของผู้ที่อยู่หน้าลุงออกนี่แค่นี้มันจะหายได้ทำไมก็หายได้ทำไมโทษครับขึ้นทั้งตัวเลยแม่โทษครับดูนะผมขึ้นทั้งตัวเลยดูจะสบายโทษครับน่าโทษครับโยกเล่นๆเห็นไหมหลังเอวนี่จะสบายเบื่อๆเลยนี่คือความมหัศจรรย์จะบอกว่าขึ้นทั้งตัวเลยโทษครับอย่าลืมหายใจปึ๊บหายใจยาวโอ้ไม่ทั้งหมดทั้งตัวด้วยเดี๋ยวอะไรติดพวงทุกตัวไหมได้ก็ได้ใช่ไหมวางไว้แค่นี้ก็พอไหลติดโอเคไหมไหลโอเคไหมครับเนี่ยตอนนี้ครับพอยกไปตรงเนี้ยมันตรงนี้ยังเจ็บอยู่แต่ถ้าประสุดขนาดนี้จะไปข้างหลังนะครับแต่ถ้าตรงไม่เป็นไรโอเคเอาแค่นี้ก่อนครับให้รอเวลามันเปลี่ยนไปให้มันปรับครับให้เวลากับพนักงานที่บริษัทมันจะทำงานมันเองอัตโนมัติครับต่อไปนี้นะครับเบาหัวมากไหมครับเบาหัวมากไหมครับเบาครับทั้งหมดโอเคไหมครับครับโอเคโอเคที่ว่านั้นถามว่ากี่เปอร์เซ็นต์ครับที่ได้รับประมวลให้ถูก 70% ครับโอเคประมวลให้ถูกก่อนพูดเพราะต้องการพูดคำเดียวเพราะมีความมั่นใจครับอยากหายจากเดี๋ยวอันนี้ครับเป็นกระดูกอือหืออ้าวแค่นี้แค่กระดูกปูนไม่เจ็บปวดไหมครับไม่เจ็บไม่เจ็บโอ้ปล่อยมันถ้ามันยุบได้ก็ดีไปใช่แค่นะครับเพราะว่านี่ไม่ใช่การผ่าตัดผ่าต่อใช่ครับถ้ามันอยู่กับเราได้ไม่ต้องหนึ่งมันไม่ขอข้าวเรากินสองมันไม่บอกให้เราเปลี่ยนรองเท้าเดือนละหนึ่งครั้งปล่อยมันครับคิดยังไงใช่ไหมครับประทักทายธรรมดานี่เองใช่ไหมล่ะทีนี้พอเราได้พลังงานจากผมไปแล้วหนึ่งห้ามตกห้ามตีใครห้ามเลยครับเป็นเรื่องห้ามเลยนะให้เด็กขาดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับครับจะเป็นลูกจะเป็นเมียจะเป็นใครก็ไม่ได้เด็กขาดไม่ได้เลยครับให้เข้าใจสังเกตเวลาได้พลังจากผมจะพูดกับใครจะค่อยๆก็จะทำตามครับไม่ต้องประชิดกระแทกแดดนะค่อยๆพูดครับยิ่งค่อยยิ่งดีนะปกติเป็นคนเมาไหมไม่กินเหล้าครับอย่าไปกินเหล้าเดี๋ยวเคยกินแล้วก็เลิกไปตั้งนานแล้วครับทำไมถึงเลิกก็มันไม่ดีครับรู้ว่าไม่ดีเพราะอะไรเพราะเราต้องทำงานเราต้องร่างกายเราเยอะแยะครับสรุปกินแล้วเมากินไปตำหาทำไมวะเนี่ยใช่ครับสรุปง่ายๆกินแล้วก็เมากินไปตำหาทำไมวะเนี่ยครับแต่ตัวนี้ตัดปุ๊บมันชั่วเลยใช่ไหมเมาแล้วไปเชี่ยวด่าในพ่อคนอื่นแล้วเนี่ยหาเรื่องใส่ตัวแง่ครับเรารู้แค่นี้แล้วก็จบคนที่มีปัญญานี่เดี๋ยวก็จะรู้ครับคนขาดปัญญาก็ เรื่องเขานะครับแล้วกันห้ามใครไม่ได้หรอกอยากหายจากการปวดมีเนี่ยครับหลวงตัวงอกข้างหลังเป็นมีอะไรครับต่อเลยมันเนื้อนูนออกมาครับไหนดูสิพอครับผมคลำไปรู้นะดูสิถ้ามันยุบได้ก็ดีครับมันเจ็บปวดไหมจุดนี้ไม่เจ็บครับโอเคหลังฝนยุบได้ก็ดีไม่ยุบก็ปวดมันจะกระร้าวปวดกันที่เขาว่าซีดนั่นแหละครับครับอันนี้ขอแนะนำถ้าหากว่ามันไม่ยุบครับแล้วยังใหญ่ขึ้นครับแล้วก็แข็งขึ้นครับปรึกษานายแพทย์นางแพทย์และนางสาวแพทย์เนาะครับถ้าที่ตรงนี้ถ้าหากว่ามันหย่อนมันเบาหาย
ก็อย่าไปหาเขาทางเรื่องเตียนเขาเอาแต่ครับเบาไหมครับผมสัมผัสทุกส่วนมันจะเบาเลยถึงแม่ยุบแม่ยุบถึงแก่ตาก็จะเบาครับโอเคเนาะครับผมอยากให้ปวดโอเคครับทั้งหมดเรื่องปวดไม่เรื่องมันกินกำลังจบเนาะครับผมโอเคด้วยความยินดีครับครับโอเคครับ